ตอนนี้ก็เราจะมาเห็นแล้วนะครับแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสภามวยโลกนักชกอัจฉริยะสุริยันสรุ่งวิสัยแล้ววันนี้ผู้ท้าชิงของสุริยันสรุ่งวิสัยเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสมาคมมวยโลก WBA ถึง2สมัยเลยทีเดียวเป็นนักมวยที่ต้องยอมรับว่ารุนแรงและก็หมัดหนักมากนะครับไปพบกับโนบุนาชิโร่และในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญประธานจัดการแข่งขันนะครับวันนี้ท่านศรีสุขรุ่งวิสัยนะครับท่านสว.ศรีสุขก็จะได้ให้เกียรติมอบอะไรให้กับนักมวยทั้งคู่ก่อนนะครับขอเรียนเชิญเลยครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนาทีระทึกใจที่ทุกคนรอคอยคือการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสภามวยโลก WBC ในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์กำหนด12ยกซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทั่วโลกยอมรับระหว่างแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยกับผู้ท้าชิงอดีตแชมป์โลก WBA รุ่นเดียวกันถึง2สมัยชาวญี่ปุ่นแชมเปี้ยนโลกอัจฉริยะขวัญใจชาวไทยอยู่มุมแดงเกิดที่46/4หมู่2ตำบลหนองน้ำสายอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ2มีนาคม2532อายุ22ปีสูง160เซนติเมตรสติชนะ19ในจำนวนนี้ก็น็อกมา6ครั้งแพ้2เสมอ1น้ำหนักช่างได้115ปอนด์สุริยันสรุ่งวิสัยวันนี้ผู้ท้าชิงอยู่มุมน้ำเงินอดีตแชมป์โลก WBA 2สมัยและแชมป์ซูเปอร์ฟลายเวทชาวญี่ปุ่นเกิดที่เมืองนาราอยู่โอซาก้า12ตุลาคม2524อายุ30ปีสูง162เซนติเมตรสติชกมา19ครั้งชนะ15เป็นการชนะน็อก9แพ้3เสมอ1น้ำหนักช่างได้115ปอนด์เท่ากันโนบุนาชิโร่สำหรับคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจากสภามวยโลก WBC ประกอบไปด้วยผู้แทนสภามวยโลก WBC ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันชาวอินโดนีเซีย
มิสเตอร์จันดูลาวานีผู้แทนองค์กรมวยท้องถิ่นเลขาธิการสภามวยโลก WBC อินเตอร์ชาวศรีลังกามิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดตังคราชากรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีชาวสหรัฐมิสเตอร์วิกเตอร์คราคูลิสกรรมการให้คะแนนชาวญี่ปุ่นมิสเตอร์อิซาโคชิมิยาซากิกรรมการให้คะแนนชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์แจบองคิมกรรมการให้คะแนนชาวไทยนายทาวุฒิปลื้มสำราญแพทย์ประจำสนามแข่งขันได้แก่นายวิชัยอ่อนคำกรรมการรักษาเวลานายออมสินวัฒนกุลพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันบนเวทีเลยครับกลับมาที่อาคารนิมิบุตรนะครับชมการถ่ายทอดสดกันต่อคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดและก็เป็นคู่เอกของวันนี้ครับป้องกันแชมป์ WBC รุ่นซูเปอร์ไฟลท์เวลท์15ปอนด์กำหนด12ยกสุริยันสรุ่งวิสัยครับเจอกับนาบูโอนาชิโร่อดีตแชมป์ของสมาคมเบโลก2สมัยนะครับดูทางขวามือกางเกงดำครับดูจากคราวหนวดแล้วก็หน้าตาของผู้ท้าชิงนาชิโร่คนนี้แล้วน่ากลัวไม่ใช่เล่นกรรมการห้ามเวทีมิสเตอร์วิกดาคูลิชนะครับจากสหรัฐอเมริกานี่เคยตัดสินแมนนี่ปาเกียวชกมาแล้ว2ไฟครับกับอีริกโมราเลสแล้วก็ฮอกเกสโซลิสนะครับเป็นกรรมการระดับโลกครับภาษามวยวงการมวยเขาบอกว่าสดเจอเก่าครับคุณสมิงขาวครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวด้วยดร.ประภาเหตตระกูลศรีนวลนัทดร.บังออนเบญจาธิกุลนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานมหาวิทยาลัยคุณชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์มวยโลกนะเสือเหลืองด้วยแล้วก็มวยสยามรายวันด้วยนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับเรานั้นสดครับเพราะว่าสุริยันปีนี้เพิ่งจะ22ในขณะที่นาชิโร่นั้นปีนี้30เลยครับแต่ว่าดูแล้วอาจจะเป็น30ที่ยังแจ๋วอยู่ครับยังแข็งแรงมากเลยและในวันนี้นะครับในทีมงานของนครหลวงก็บอกว่าจะให้สุริยันเนี่ยใช้ฝีมือให้เยอะเลยทีเดียวนะครับครับต้องใช้จังหวะฝีมือนะครับเจอมวยอย่างนาชิโร่ว่าเขาเป็นมวยเดินหน้าบุกแล้วก็ของเราที่ต้องเก็บจังหวะดูก่อนครับในช่วง3-4ยกแรกนาชิโร่นี่สิ่งอันตรายอันนึงต้องสังเกตดีๆคือระวังศีรษะนะครับจะพุ่งมาก่อนเหมือนกันตามสไตล์ของเขาครับก็ต้องบอกว่าจัดการบริหารเรื่องของกำลังให้ดีครับวันนี้ทั้งอาเมจินเยลนะครับบริษัทมิลลิเมตรที่พึ่ง888ด้วยนะครับ150สมบัติตังโกลิจับน้ำพึ่งเวชพงศ์ยาคุเมตราใบห่อโชคอัพพารากอนเจนฟูดอินไซด์คุณชุติพลทองรุจีโรจน์นะครับแล้วก็เสือ11ตัววันนี้มาเองเลยนะครับแล้วก็มีทั้งโอเชียนคาบานาโคลอสเซ่รัชดาด้วยครับก็บอกว่าเป็นลูกรักลูกหวงของคุณสุรชาติวิสิทธิ์พุทธินันท์นะครับเสียหุยครับลงมือจับเป้าเองทวนเชิงเองครับให้กับทางด้านของสุริยันสรุ่งวิสัยอายุ22ครับดูหมัดหน้าหมัดหลังครับเขาจะปรุงแต่งได้ดีขนาดไหนครับวันนี้แต่วันนี้เจอกระดูกเลยนะครับเพราะว่าทางนักมวยชาวญี่ปุ่นรายนี้เคยชกกับโทมารุฮาร์ดนี่แพ้แค่2ยกเองครับครับแพ้แค่2ยกสูสีสูสีมากเลยวันนี้ชนะรุฮาร์ดมาครับทางซีดารีสอร์ทนะครับตอนนี้ก็ช่วงของน้ำท่วมนะครับทุกภัยก็ไปพักที่นั่นนะครับราคาเพียง500และไม่เกิน700นะครับเราเห็นหมัดหน้าของสุริยันแล้วนะครับมีทั้งงัดทั้งหงายครับนี่ครับเพราะสั้นๆเพราะสั้นๆครับช่วงชกเราเสียเปรียบนะครับสุริยันนั้นสั้นกว่านาบูโออาศัยความสดนะครับอาศัยความไวอย่างนี้ครับชกช่วยไปเรื่อยๆครับแลกไม่ได้นะครับเพราะว่านักมวยชาวญี่ปุ่นรายนี้ผู้ท้าชิงแข็งแรงด้วยและชอบแรกด้วยนะครับตัวใหญ่กว่าเรานะครับถ้าดูกันดีๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ลดน้ำหนักนี่เกินไปขีดนึงนะครับต้องลดแสดงว่าน้ำหนักแม่เกินพอสมควรก่อนมาชกกับสุริยันไทยกับญี่ปุ่นนั้นสานสัมพันธ์125ปีแล้วนะครับเหมือนกับบ้านพี่เมืองน้องครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดน้ำท่วมเขาก็กลับมาช่วยเราเขาเจอสึนามิเราก็ไปช่วยเขาครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้กีฬาเป็นสื่อครับเป็นสื่อสัมพันธ์คนไทยต้องขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับรวมทางสหรัฐเยอรมันเนเธอร์แลนด์และอีกหลายประเทศครับจีนญี่ปุ่นนั้นช่วยเรามากขอบคุณครับเอาละครับลุ้นกันต่อครับนี่เป็นเกมของกีฬานะครับแพ้ชนะก็ว่ากันไปแต่ว่าบนเวทีครับแลกกันเจ็บๆแล้วครับอันตรายมากๆเลยนะครับโอ้โหกลมกล่ำมากไม่ดีนะครับสุริยันโอ้ยนาชิโร่เขาใหญ่ครับ
ผู้ท้าชิงนาบุโอนาชิโร่วัย30มาลุ้นกันต่อนะครับขอบคุณ M150 ครับโอสดสภาจำกัดทีมร้อนมาซาปามป่องสีส้มนะครับคุณมานพสุวรรณดีนายห้างเชื่อชัยอุบลเนียนจากเสือ11ตัวครับคุณพิชัยกิจอิทิจากสมเกาหลีโชคอัพพารากอนครับสหมงคลฟิล์ม M Picture คุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับมาลุ้นกันบนเวทีนะครับผู้ทวาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนักมวยญี่ปุ่นคนไหนนะครับที่มาชิงชกในเมืองไทยชนะไปนะครับตั้งแต่คู่ผลกิ่งเพชรกับเอบิฮาร่าผลกับไฟติ้งฮาราด้านะครับจนกระทั่งคนสุดท้ายนะครับพงศักดิ์เล็กกับโคกาวะนักมวยญี่ปุ่นแล้วก็มีนาชิโร่นี่ครับต้องยอมรับว่าฟิตซ้อมนี่สุดยอดเลยก็ว่างั้นเถอะเพราะว่ากลับไปแล้วทบวนได้แชมป์ไปแล้วนี่ยิ่งใหญ่มากๆเลยก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยนะครับที่มาได้แชมป์โลกจากเมืองไทยที่ไม่เคยทำได้มาก่อนครับนั่นนี่ก็ถือว่าเป็นศึกหนักของสุยันครับแต่ในขณะเดียวกันครับของเราเมื่อล่าสุดเราก็เอาเข็มขัดไปให้เขาที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาก็บ้านเขาบ้านเราแล้วครับอ่ะมาลุ้นบนเวทีดีกว่าเชียร์กันต่อครับวันนี้ทางทีมงานนะครับวางแผนไม่แลกนะครับวางแผนไม่แลกชกใช้สมองครับใช้ IQ ให้กับสมกับฉายาเจ้าหนูอัจฉริยะนะครับต้องแบ่งระบบจัดระเบียบให้ดีครับ3ยกแรก3ยกกลาง3ยกหลัง3ยกสุดท้ายครับต้องว่ากันเป็นช็อตๆไปนะครับจะต่อยทรงเดียวไปสไตล์เดียวนี่ไม่ได้ครับนาทีนี้รู้เขาก็ต้องรู้เราด้วยครับคุณชัยชัดครับนาโบนั้นถือว่ากรำศึกมานานครับดีกรีอดีตแชมป์สมาคมมวยโลก WBA 2สมัยนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่จะเป็นกันได้ถือว่าเป็นนักมวยที่ชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับเป็นแชมป์โลกถึง2สมัยวันนี้ผู้สื่อข่าวและกองเชียร์ญี่ปุ่นตามมากันเยอะเหมือนเขาเป็นความหวังนะครับฝั่งสุริยันเองก็ไม่มีใครคาดคิดแล้วครับว่าเสี่ยฮุยจะสร้างให้เป็นแชมป์โลกสถาบันหลักอย่างได้บน UBC นะครับโดยชนะโทมาโรฮาร์ดแบบพลิกความคาดหมายและชนะสวยด้วยนะครับแล้วก็นักมวยชาวญี่ปุ่นรายนี้นะครับนาชิโร่เนี่ยก็แพ้โทมาโรฮาร์ดแค่2ยกครับครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีนะครับคนเราชนะโรฮาร์ดเขาแพ้โรฮาร์ดมาแบบสูสีต้องระวังนะครับตอนนี้นาชิโร่ได้เป็นมวยที่เดินหน้าชนได้ไม่หยุดได้เลี้ยวแรงไม่มีหมดครับประเภทไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับว่ากันอย่างนั้นเดินบวกเดินแลกตลอดครับเราต้องเร็วต้องแม่นนะครับต้นอย่าเพิ่งไปประทะครับสุริยันสอรุ่งวิสัยโอ้โหครับซ้ายเปิดไม่ได้เลยครับหน้าโอ้โหชกแล้วดูแล้วตื่นเต้นมากเลยอ่ะเข้มข้นครับน้ำหมัดเขานี่ออกแล้วน่ากลัวนะครับง้างออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสุยันนี่กาดตกไม่ได้ต้องระวังดูครับน้ำหมัดไม่มีเคลื่อนครับตัดลำตัวด้วยนะครับนาชิโร่เป็น2ยกที่มีคุณภาพนะครับเอาละครับผ่านไปคุณสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันท์ในฐานะที่เป็นผู้จัดการแล้วก็ยังได้ผู้สนับสนุนอย่างสวศรีสุขร่วมวิสัยเป็นซุปเปอร์แบ็คให้อีกด้วยต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งนึงครับกับศรีลีนาคุณทรงวิทย์ศักดาพงศานุรักษ์ครับเครื่องจักรกลเกษตรไทยจำกัดยาฤทธิ์สีดวงทวารตาใบห่อครับทาทาซีนอนวีวีโฮเทลทุ่งสงครับมิตรแท้ประกันไทยจำกัดหัวเชื้อน้ำมันดีเซลพาวเวอร์เจ็ตโดยคุณมงคลหอมสุคนลูกชิ้นโกฮับเมืองทองจำกัดเด่นแชมป์สูตรมาลุ้นกันบนเวทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพี่พึ่ง888เจ้าของเดียวกับอมชินเยลยงพุทซี่บริษัทมิลลิเมตรจำกัดนะครับ M150 สมบริตังโกจับน้ำพึ่งเวชพงศ์คุณวสันต์เวชพงษายาคุณเมตราใบห่อชกอาภารกรลูกบากตองหนึ่งเจนฟูดเอ็นไซคุณชุติพลทองรุจิโรจน์นะครับโอชิธรรมนาแล้วก็โคลันเซ่รัชดาด้วยครับยก3จับตาดูให้ดีนะครับดูขวาของสุริยันนะครับขวาเริ่มแม่นครับในขณะที่นาบุโอนั้นเมื่อโดนแล้วไม่สะทกสะทานเลยครับเขาเดินเร็วขึ้นแล้วก็จี้ติดเข้ามาแล้วครับประเภทยิ่งเจ็บยิ่งเดินเบียดเดินชนครับสุริยันต้องแม่นต้องเร็วนะครับโดยเฉพาะหมัดหน้านี่ครับคอยฉกคอยทำลายไปเรื่อยครับกระแทกให้คู่ต่อสู้นั้นช้ำก่อนครับโอ้โหแลกไม่ได้ซ้ายตัดลำตัวน่ากลัวครับคุณสิมิงขาวครับแลกไม่ได้เลยคุณชัยครับเขาเล่นมาตัดลำตัวเราด้วยนะครับโอ้โหทางด้านนชิโร่วางแผนมาโอ้ยน่าข้อมุมอับไม่ได้ครับสุยันพอถึงเชือกต้องเด้งออกมาครับมาที่กลางเวทีมาล่างกลางเวทีดีกว่าสามเหลี่ยมอยู่ไม่ได้นิ่งเฉยก็อยู่ไม่ได้ครับต้องขยันครับเป็นหนูถีบจักไปตลอดครับสุยันหมัดหน้าสวยฮะหมัดหน้าต้องยอมรับว่าหมัดทวนมาเลยนะครับหมัดหน้า
แต่ว่าการขวาตกไม่ได้นะครับเขาคอยสวนด้วยโอ้โหซ้ายตัดลำตัวนี่เป็นอุปสรรคพอสมควรครับคุณยายทัศน์ครับเราเริ่มจะเล่นเป้าใหญ่นะครับโดยการต่อยขวาสลับซ้ายที่ชายโครงและหน้าทองโอ้โหมาชิโร่ตักกำลังนะครับเอาละเป็นผู้มวยที่ต้องยอมรับเสียวแม้กระทั่งในห้างเชิดชัยนะครับจากสิบเอ็ดตัวยังเสียวเลยแก่สวยนะครับชุดนี้เมื่อสักครู่นี้งัดซ้ายและขวาตรงเข้าไปครับโดนเหมือนกันครับนักมวยจากญี่ปุ่นนี่ครับงัดซ้ายลูกนี้ครับลูกเก่งของวีรพลครับครับจังหวะโอ้ยนี่ครับซ้ายสวยมากครับเต็มหน้านาชิโร่โดนฮุกซ้ายหน้าสะบัดเลยนะครับหมัดหน้าทำงานได้ดีมากเลยแต่ตัดลำตัวอย่าแรงนะอย่าแลกไม่ได้นะครับอย่างที่เรียนไว้ครับยิ่งเจ็บเหมือนยายิ่งเดินครับนาชิโร่นี่เพิ่มดีกรีความร้อนแรงมากขึ้นเลยนะครับโอ้โหแดงปาดิบอารวาสแล้วครับเดินชวนทะเลาะแล้วครับสุริยันต้องบล็อกให้ดีนะครับโอ้โหดูแล้วบีบหัวใจพอสมควรครับมวยคู่นี้หมดยกครับตามต่อครับยก4ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ M150 นะครับเด่นแชมป์สูตรลูกชิ้นโกฮับเมืองทองหัวเชื้อน้ำมันดีเซลพาวเวอร์เจ็ตโดยคุณมงคลหอมสุขคนมิตรแท้ประกันภัย VD Hotel ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทาทาซีนอนครับมาลุ้นกันบนเวทียก4แม่มันหน้านี่หยุดไม่ได้เลยสุริยันเพราะว่าต้องใช้ลีลาให้เยอะเลยคุณชัยครับถ้าไม่ใช้หมัดหน้านี่จะหยุดนาชิโร่ไม่อยู่เขาให้เดินเขาตัดลำตัวเราเลยครับดูครับหน้าหมัดหน้าอยู่นี่เข้าไม่ติดเป็นภาษามวยก็บอกว่าต้องชิงต่อยก่อนเลยครับดูครับซ้ายหน้ากระแทกไว้แต่ว่าซ้ายของเขาตัดลำตัวนี้ต้องระวังนะครับจังหวะหน้าเราเปิดแล้วว่าลำตัวเราลดกาดเปิดทุกนี่ครับต้องระวังครับเร็วมากครับอายุ30แต่ฝ่ายยังคล่องอยู่ครับแรงแข็งแรงมากๆแล้วก็ต่อยได้เป็นชุดด้วยนะครับและอดีตแชมป์สองสมัยด้วยของ WBA ด้วยนะครับแต่วันนี้มาชิงของสภามวยโลก WBC 115เขาชกกับโทมาโรฮาร์ดด้วยนะครับแพ้แบบเบียดด้วยฉะนั้นโทมาโรฮาร์ดเป็นมวยซ้ายไม่ใช่เหมือนกับทางนาชิโร่คนละทรงเลยครับคนละทรงเลยครับนาชิโร่เนี่ยมาเป็นมวยทรงเดินหน้าเดินบุกเดินชนนะครับแล้วก็พอมีจังหวะเนี่ยออกเป็นชุดแล้วก็ตัดลำตัวด้วยปลดกาดเราก่อนด้วยนะถ้าเกมลักษณะอย่างนี้เดินขยับเข้าหาอย่างนี้สุริยันชอบนะครับไม่ต้องไล่ครับเพราะว่าเราตัวเล็กกว่าครับคุณยายครับก็ถือว่าสมราคานะครับเราเล็กแต่ว่าความไวดูว่าเราเหนือกว่าครับโดยเฉพาะหมัดยับซ้ายกับฮุกซ้ายเรายังเหนือกว่าครับอยู่ที่ขวาครับขวาซึ่งจะพเดศึกนี่แหละครับอันตรายอันตรายทุกเสี้ยววินาทีเลยเพราะว่านาชิโร่บูอย่างเดียวเลยนะครับบูตลอดแล้วตัวใหญ่ครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับเป็นเข็มขัดแชมป์สถาบันหลักครับหรือว่า UBC ถ้าหากว่าแผนของเราดึงเกมให้ยาวนะครับด้วยวัย30ของผู้ท้าชิงช่วงปลายน่าจะแผ่วครับนะครับแบ่งเป็นช่วงๆครับ3ยก6ยก9ยก12ยกต่อยอย่างไรครับทรงเดียววิธีเดียวนี่ไม่ได้ครับทุกนี้พอสอนี้มาแล้วครับมาแล้วครับต้องระวังครับสุริยันนิ่งไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้นะครับโดนลำตัวนี่อันตรายนะครับเขาตัดลำตัวได้ดีด้วยครับดูครับโอ้โหมาชิโร่มาตัดลำตัวมาเลยแล้วก็ลูกทนนี่เขาทนกว่าเราแน่ตัวอึดแน่นอนเลยจอมอึดแทนนอกใครนะครับอึดมากเลยอ่ะไม่มีย่อท้อครับมาชิโร่แล้วดูลีลาดูสีหน้าแววตาของสุริยันแล้วมั่นใจนะครับนี่ครับซ้ายกระแทกวนไปเรื่อยๆครับไม่เป็นเป้านิ่งครับยกนี้ยก4หรือต้อง8ยกไม่ง่ายต้องระวังขวานะครับขวาฮุกขวากว้างๆเอาต่อยหน้ากลัวเสียวมากเลยนะครับโอ้ยซ้ายดอกนี้สวยครับสุริยันเอาละครับสปีดหมัดหน้านี่ใช้ได้ครับสุริยันเร็วกว่าไวกว่าเด็กกว่าครับคุณชัยทัศน์ยกนี้เสียวกว่า1 2 3ครับโอ้โหขวานาชิโร่ระวังครับสุริยันเบียดมากสัญญาณ10วินาทีดังแล้วนะครับอีกนิดนึงยก4จะจบแล้วครับอีกนิดนึงอ้าวหมัดหน้ารบกวนไหมอีกนิดเอาหมดยกนี่ครับคะแนน4ยกนะครับ40 36 40 36และ39 37คะแนนของสุริยันยังนำอยู่นะครับตามกันต่อครับยกที่5ขอบคุณอีกครั้งนึงครับยาฤทธิ์ศรีดวงทวารตาใบห่อนครับขอบคุณเครื่องจักรกลเกษตรไทยจำกัดคุณทรงวิทย์ศักดาพงศานุรักษ์ศรีลีน่าครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการสหมงคลฟิล์ม M Picture ชกอภรกรลูกหมากตองหนึ่งนะครับแล้วก็คุณพิชัยกิตติจากสวนเกาหลีเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยันคุณมานพสวัสดีครับมาเริ่มต้นนี้โดนขวางเราไปหมัดนึงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางขี้ผึ้ง88เจ้าของเดียวกับอมชินเยลยมทศีบริษัทมินิเมตจำกัดนะครับน้ำพึ่งเวชพงศ์โดยคุณวสันต์เวชพงษาเจดีพุทธเอ็นไซแล้วก็คุณชุติพลทองรุจิโรจน์ยาดมเชงด้วยครับที่เป็นรางวัล
พิเศษที่จะมอบให้กับแชมเปี้ยนครับคือสุริยันต์ สรุ่งวิสัยตามต่อนะครับยก5คะแนนยังนำคะแนนยังนำคะแนนเรียกว่าชนะทุกยก2คนเลยนะครับ43ต่อ43นี่6อีกคน9 37ครับแต่ก็อย่าประมาทครับเพิ่งผ่านไปแค่4ยกโอ้ย1โอ้ฮุกซ้ายหมัดนี้เจ๋งเลยนะครับโดนหน้าซ้ายอีกหมัดนึงนี่เลยครับแต่อย่าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามือตกไม่เอาโดนแล้วได้แล้วก็หมุนวนตามเข็มนาฬิกาไปนะครับสุริยันต์จังหวะถอยนี่ถอยมุมเดียวไม่ได้นะครับต้องออกซ้ายออกขวาหมัดหน้านั้นเดินเกมดีครับสุริยันต์แล้วก็เติมเต็มด้วยขวาครับของเราสายตาค่อนข้างดีนะครับสุริยันต์เชื่อมั่นว่าสายตาดีกว่าความไวนั้นไวกว่านะครับยับซ้ายได้ประโยชน์จริงๆครับวันนี้พอเป็นแชมป์สถาบันหลักและความมั่นอกมั่นใจนี้ไปคนละเรื่องเลยคุณสมิงขาวครับทำท่าจะล้าแล้วนะครับทางนักมวยนาชิโร่นะครับเนี่ยครับโจมตีก่อนนะครับแล้วก็กลับมาตั้งรับโจมตีเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งรับที่สร้างกระดูกให้ได้วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณใครรู้ไหมพงศักดิ์เล็กครับนี่แหละครับครับฉาบฉวยนะครับสุริยันแล้ววันนี้ผู้จัดการมาด้วยนะทั้งเสียนาวนะครับมาชมด้วยก็ถือว่ามาให้กำลังใจนะครับในฐานะที่อยู่สาย WBC ด้วยกัน WBC นะครับสภาบอลโลกด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังประมาทไม่ได้ครับสุริยันแม้ว่าจะไวกว่าแม่นกว่าหมัดหน้าแต่ว่านูทิโร่นี่ดูครับการเดินเบียดเดินชนลำตัวนี่น่ากลัวครับปล่อยการตามสบายที่เราดูว่าโอเคนะครับแต่ว่าแหมมันเสียวครับตอนกระบวกระวังลูกลำตัวดีนะครับเขาล้วงทีแต่ละหมัดนี่โอ้โหเต็มลิ้นปี่มาสักครู่นี้นะครับพูดถึงลีลาแล้วต้องยอมรับนี่ครับลีลานี่กินขาดเลยฉลาดเหมือนกับตีแล้วก็ไปตีแล้วก็ไปเรื่อยนะครับคอยฉกไปเรื่อยงูเห่าอ่ะมงคลก็เข้ามานะครับเข้ายังเข้าไม่ติดดูยัดครับกระแทกเข้าไปเป็นแผนที่เตรียมโดยเฉพาะครับหมัดหน้าอุ้ยแต่ชาชิโร่นี่ฮุกขวาก็อันตรายครับต้องระวังด้วยกะทิ้งทีเดียวเข้ามุมเลยนะครับเราต้องเสี่ยงอย่างนี้ครับเพราะว่าสปีดหมัดหน้านี่สู้เราไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าอย่าโดนนะครับคุณชัดโดนนี่เป็นเรื่องครับนี่ครับต้องระวังครับต้องระวังครับโดนแล้วเอียงเหมือนกันครับสุริยันตัดลำตัวซ้ายเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับปลายยกไม่ลอยหน้าลอยตาไม่เอานี่ออกไปหมดยกก่อนส่งกำลังใจไปเชียร์นาบุโอะนาชิโร่เพื่อนร่วมชาติของเขาขอบคุณอีกครั้งนึงครับ M150 ครับครีมนวดมาสปาทองสีส้มครับลูกหมากรถยนต์ตอง1นะครับโดยบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทแล้วก็หัวเชื้อน้ำมันดีเซลพาวเวอร์7คุณมงคลหอมสุคนลูกชิ้นโกครับเด่นแชมป์สูตรมิตรแท้ประกันภัยครับมาเริ่มกันยกต่อไปนะครับมาดูสภาพมวยทุกคนต้องยอมรับตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ทางอามูจินเยลนะครับที่เพิ่ง888เจ้าของเดียวกับยมทศิษย์บริษัทมิลิเมตรจำกัดนะครับ M150สมกลิ่นตะโกจับน้ำพึ่งเวชพงศ์ยาคุมเมตราใบห่อโชคอาภารกรลูกหมากตอง1ยก6ครับชุติพลทองรุจิโร่นะครับยาดมเชงจิโดฟุตเอนไซต์ต้องชมสุริยันนะครับวันนี้ใช้หมัดซ้ายกับจังหวะการฟุตเวิร์คเข้าออกซ้ายขวานั้นทำได้ดีมากแม่ตรงดั้งจมูกนั้นมีเลือดซึมออกมาครับครับทางด้านนักมวยจากญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นนะครับโดนเยอะนะครับนี่ครับโดนลูกตีกันเชียงลูกตีหัวเข้าบ้านครับวันนี้วันนี้ที่ทางทีมงานนะครับก็มาบอกเลยว่าวันนี้จะชกแบบใช้สมองคอยหลอกให้นาชิโร่นี่เข้านะครับพอเข้ามาแล้วก็โดนหมัดของเราฉกนี่ครับฉกแทกจนจมูกนาชิโร่นี่แหมโดนเข้าไปมีโอ้ยโอ้ยสู้เอาเลยครับอย่างนี้แหมเอาอย่างนี้แหมเอาเสียงนะครับเสียงโอ้เสียววึบวับโอ้โหนี่ครับเลือดนี่กระเด็นโดนตากล้องเลยนะครับโอ้เอาเลยครับดูครับจังหวะถอยของสุริยันต้องไม่เข้าสามเหลี่ยมนะครับไม่เข้าเชือกครับไม่งั้นจะทำให้ถอยลำบากดูแล้วมาถึงตรงนี้น่าจะดีแล้วนะครับถ้าไม่คิดแรกหมัดก็นวดไปเรื่อยมีหมัดหน้ารบกวนไปแม้กระทั่งเวลานี้ทางคุณปัญญานะครับโอชิเองคามาน่าแล้วก็โคลอสเซียรัชดาก็มาลุ้นด้วยนะครับมาลุ้นด้วยแล้วก็เด่นเช่นสูงก็มีรางวัลให้ด้วยนะมาด้วยครึ่งทางเราเห็นนะครับเราเห็นความชัดเจนขึ้นเรื่อย
การไม่ตื่นนะครับแฟนลุกขึ้นมาเสียหุยครับอยู่ข้างล่างสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันครับแม่ลุ้นกันตัวโก่งเลยครับแต่ดูครับดูสีหน้าไม่เครียดนะครับไม่เครียดแล้วครับเครียดแล้วครับเกมนั้นเราดูจะเหมือนจะคุมได้แต่ว่าอย่าหลวมอย่าพลาดนะครับเพราะว่าผู้แตกแล้วนั้นกะจะทิ้งหมัดแล้วนะครับกะจะทิ้งใส่เราทีเดียวครับกะจะทิ้งบอมครับนี่ครับเราอาศัยความไวครับฉกช่วยเข้าไปไวมากไวมากมันน่ารบกวนไปแหมวันนี้คล้ายๆลิงหลอกเจ้าเหมือนกันครับสุริยันสายไปเรื่อยครับดูครับแกไม่นิ่งเลยครับดูก็ต้องต่อยแบบโทมัสเฮิร์นน่ะภาษาบ้านๆก็ต้องพูดได้ว่าตีหัวเข้าบ้านนะครับเป็นแผนตีหัวเข้าบ้านของทีมงานสตาฟโค้ชเทรนเนอร์ผมเชื่อเหลือเกินว่าเลยยก6ไปรูปแบบคงจะเปลี่ยนครับสุริยันเพราะว่า6ยกนี่แม่สวมบทพระเอกแล้วครับตอนนี้หมดยกเอาครับเดี๋ยวกลับมาครับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับจับเวลาแล้วยกที่7ขอบคุณดร.สุวัฒน์สิทธิหล่อครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางแสงจันทร์วรสุมนครับอธิบดีกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนกันครับวันนี้ที่มีการมอบถุงทรายไปช่วยเหลือหลายจังหวัดนะครับให้ใช้สถานที่จัดการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับก็ในนามของบริษัทนครหลวงโปรโมชั่นช่องเจ็ดสีและเครื่องดื่ม M150ขอเอาใจช่วยนะครับและก็ขอขอบคุณทุกน้ำใจครับที่เทไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆคนขอบคุณครับมาลุ้นกันบนเวทีนะครับแม้กระทั่งศรีดารีสอร์ทนครนายกนะครับก็ผู้ที่อุทกภัยนะครับไปพักที่นั่นเลยราคาแบบเด็กๆเลยนะครับราคาแบบเด็กๆเลยทีเดียวที่ศรีดารีสอร์ทนครนายกนะครับอาศัยความไวแล้วครับคุณสัญชัยหมัดหน้าของสุริยันนี่ครับคอยเย็บคอยฉกอย่าเล่นนะครับอย่าทำเป็นเล่นนะครับอันตรายขวาเข้ามาอีกแล้วนะครับทวนาชิโร่ช่วงทิ้งกาดลงมาข้างล่างเนี่ยครับจะเป็นจุดอันตรายนะครับสุริยันเขายังมีพลังนะครับช่วงต้นน้ำเป็นมวยรูปร่างไม่สูงนะสูงแค่160แต่ว่าต้องยอมรับอัจฉริยะสมองนี่กินขาดเลยฉลาดมากเลยนะครับเพราะว่าพอยิ่งโชคแล้วต้องมองด้วยว่าในช่วงนี้ข้างหน้าไม่รู้นะครับที่มองมาผ่าน6ยกมาแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ายิ่งต่อยิ่งเก่งนะครับสุริยันก็เป็นบทพิสูจน์ให้แฟนๆมวยสากลโลกนั้นเห็นแล้วว่ามันสมองของเสี่ยฮุยคุณสุรชาตินั้นสร้างได้ปั้นได้ครับนี่หนีมาจาก112นะครับขยับมา115แล้วก็เป็นแชมป์โลกสถาบันหลักด้วยครับสุริยันทั้งหมดก็ต้องขอบคุณท่านสว.ศรีสุขลุงวิสัยด้วยครับในฐานะที่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครับมือต่อยได้ดีเหลือเกินครับสุยันซ้ายนี่ทำหน้าที่ได้ดีกระแทกจมูกนาชิโร่ในตอนนี้ยับไปหมดแล้วครับโอ้เนี่ยครับไอ้แล้วครับอ้าวตรงหลังนี่โดนแล้วนาชิโร่โดนเวียการเหมือนกันครับโอ้โหเติมเลยเติมให้ดูเลย 3-4 หมัดเนื้อๆล้วนๆเลยนะครับของสุริยันอย่างที่เรียนไว้คุณชัยทัศน์บอกว่าเลย6ยกแรกไปแล้วนี่เกมต้องเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าสุริยันนี่เดิมแล้วเป็นมวยบู๊นะครับเป็นเด็กเลือดค่อนข้างจะร้อนข้าวหาญพอสมควรครับเป็นความฉลาดครับที่ฉกฉวยโอกาสที่ได้เปลี่ยนเมื่อสักครู่เราเห็นนะครับว่าสมองการทำงานของสุริยันนั้นทำได้ดีครับจังหวะเมื่อได้เปรียบแล้วก็จะฉกฉวยเอามาใช้ซะก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามประมาทนะครับถ้าพลาดไปก็จบข่าวช่องเจ็ดสีเลยครับมีจังหวะของสุริยันนี่ได้ก็สามสี่หมัดโชยเห็นเลยนะครับไม่ได้หมัดชุดนี่สี่หมัดซ้อนเลยเมื่อคู่มาชิโร่โดนเข้าไปนี่สะอึกเหมือนกันครับเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่ายิ่งต่อยแล้วก็ยิ่งพัฒนาไปเรื่อยและยิ่งเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับของสภามวยโลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายวีดนะหมดยกก่อนตัวแล้วดูเหมือนว่าหายใจสบายขึ้นแล้วนะครับตัวแล้วหลังจากที่ช่วงต้นๆนั้นหน้าตาซีเรียสพอสมควรนะครับขึ้นยก8ครับตามกันต่อขอบคุณอีกครั้งนึงครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้งหมดครับศึกชิงแชมป์เป็นโลก WBC มวยไทยมวยสากลเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับจัดโดยคณะกรรมการที่การการกีฬาวุฒิสภาครับท่านสว.ณรมนศิริวัฒน์สว.ศรีสุขรุ่งวิสัยคุณสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันท์แล้วก็โปรโมเตอร์ชูเจริญรักวีอารามวงศ์ครับมาลุ้นกันบนเวทีวันนี้ที่พึ่ง888ตัวของเดียวกับมูจินเยโยโอมโทซิลบริษัทมิลลิเมตรจำกัดแล้วก็น้ำพึ่งเวชพงศ์คุณวสันต์เวชพงษาโยมเมตราใบห่อชกอภรกรแล้วก็ลูกหมากตองหนึ่งมาถึงนาทีนี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าผู้ท้าชิงชาวประดิษฐ์นอบุโอะนาชิโร่นั้นจั่วลมมากขึ้นแล้วครับ
เร็วมากเลยนะครับเร็วและฉลาดฉลาดจริงๆต้องยอมรับโอ้ยิ่งชกสมองยิ่งสั่งงานไปเรื่อยนะครับยิ่งต่อยมากยกนี่ยิ่งแรงยิ่งโชยเห็นความอัจฉริยะมากขึ้นเรื่อยๆครับสุยันต้องบอกว่าหลังจากได้เข็มขัดสถาบันหลักแล้วนี่คนละเรื่องเดียวกันเลยคุณสันชัยเป็นคนละคนเมื่อก่อนสมองวัวนี่คนละอย่างเลยนะครับดูดิดูซ้ายโอ้โหมัดหน้านี่เหมือนหมัดแบบว่าอัตโนมัติเลยนะครับออกปัง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 ต่อยออกต่อยออกนี่เลยครับท่านสั่งให้ดูด้วยสั่งได้ครับสั่งได้ครับซ้ายขวาหน้าหลังครับต้องอย่าโดนนะครับอย่าโดนขวาของนาบูโอครับขวายังแรงอยู่ถึงแม้ว่าจะจั่วลงมากขึ้นแม่ดูแล้วก็คือสรุปแล้วนี่ถ้าไม่พลาดนะครับดูแล้วต้องยอมรับว่าสบายตามากๆเลยนะครับนี่แหละครับซ้ายหมัดนี้นะครับเต็มหน้าเลยของสุริยันนี่ต่อยเข้านาชิโร่นี่โอ้โหสามหมัดสามหมัดโอ้มาเป็นสี่ห้าหมัดแล้วแม่อ้าวไม่ได้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 อย่านะครับอย่าย่ามใจครับสุริยันอย่าย่ามใจครับเพราะว่าเขายิ่งโดนก็ยิ่งเจ็บยิ่งเดินนะครับต้องได้แล้วนี่ได้แล้วรู้จักพอครับต้องได้แล้วรู้จักพอครับอย่าประมาทครับสุยันแบบสกูลแรกอย่าเติมเยอะอย่าเติมเยอะโอ้ของเขานี่ยาวยาวเข้ามาแล้วหนักต้องยอมครับว่าเหนียวอึดมากๆเลยนะชิโร่นี่โอ้ยจังหวะนี้ศีรษะพุ่งเข้าไปครับต้องระวังนะครับต้องระวังครับสุริยันโอ้โหนี่ย่อแล้วก็ศีรษะนำเข้าไปนี่แหละครับสไตล์เขาคุณนะครับโอ้ยครับยังมีแรงเดินอยู่นะครับนะบุกแต่ดูครับตัวนาซิโร่ในเดินเข้ามาแล้วเน้นตัดลำตัวเราคือระวังหน่อยนี่ศีรษะอย่าให้มีตำหนิแล้วเนี่ยมันนี่ยิ่งกว่าเครื่องดีเซลนะครับยิ่งชกยิ่งร้อนยิ่งแรงครับดูครับแกเดินเติมเต็มมาเรื่อยครับสุริยันมาแรงมาเร็วเอาออกไปออกไปมันหน้ารบกวนไว้นี่ออกท่าแล้วครับแม่เราไปถอยอยู่ใกล้เชือกเนี่ยมันเสียวไส้ครับโอ้โหสวยหมดยกหมดยกตัวนี่โอ้โหเบรกไม่ทันครับคะแนนมาแล้วครับ79 73 80 82และ78 64เรายังนำด้วยความสบายใจนะครับขึ้นยกที่9ครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับเครื่องดื่ม M150 โอสถสภาจำกัดครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณหัวเชื้อน้ำมันดีเซลพาวเวอร์เจ็ตโดยคุณมงคลหอมสุคนครับลูกชิ้นโกฮับเมืองทองจำกัดเด่นแชมป์สูตร VB โฮเทลทุ่งสงคุณมานพสวัสดีนะครับเสือ11ตัวในห้างเชื้อชัยเอวินันคุณพิชัยกิจอิทธิเสือเกาหลีตังโกจับโชคอัพพารากอนครับสหมงคลฟิล์มครับไปลุ้นกันยก9นะครับแหมสงสัยจริงๆครับต่อเพราะว่าสักครู่กล้องจับไปเห็นคะแนนสุดท้ายคะแนนที่3ก็ภูมิยายคาดการว่าน่าจะผิดน่าจะเป็น78นะครับ78แต่ว่า78. ไม่ชัดเจนครับก็เป็น78ครับขอแก้ไขนะครับมาไม่เป็น78ไม่ใช่68นะครับมาลุ้นบนเวทีนะครับวันนี้ต้องครบทั้งสีดารีสอร์ทนะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยก็ไปพักที่สีดารีสอร์ทนครนายกนะครับราคาแบบกันเองเลยเด็กๆเลยเพียง500เองนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณประธานของมหาวิทยาลัยนะครับคุณชาญชัยชัยรุ่งเรืองมงเทพธนบุรีแล้วก็ดร.บังออนเบญจาธิคุณยก9แล้วนะครับผ่านไปอีก1นาทีก็เราก็ยังที่ดูนะครับมาถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าสุยันนั้นควบคุมการชกทั้งหมดไว้ได้หมดแล้วครับเหลืออีกเพียงอย่างเดียวที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจก็คือการปลดการ์ดลงมาสบายๆแล้วจะโดนเนี่ยครับโดนขวาข้อสำคัญว่าโนบุนั้นแกแรงตลอด12ยกเลยนะครับไม่แลกไม่แลกห้ามผ่อนนะครับผ่อนไม่ได้นะครับย่ามใจหรือว่าผ่อนใจนี่ไม่ได้เลยครับไม่แลกไม่แลกออกมีหมัดหน้ารบกวนไว้เลยออกไปเรื่อยนะครับออกไปเรื่อยเลยทีเดียวสุริยันสมกับเป็นนักชกจากแดนประดิษฐ์สายเลือดซามูไรจริงๆครับสู้ทุกเม็ดครับคุณชันชัยแต่คะแนนนี่ถือว่าหายห่วงนะครับแล้วก็เรียนให้ทราบไปทั้งคะแนนของกรรมการสุดท้ายสักครู่78 74นะครับคะแนนที่ออกมาเมื่อกี้อาจจะเป็นเขียนผิดกันไปครับแม่แต่ตอนนี้ก็สบายครับสุยันประคองเกมคุมเกมไปอย่างนี้นะครับเพราะว่านาชิโร่นี่ตอนนี้เขายังเดินหน้าไม่หยุดแต่ว่าตอนนี้ความแม่นเริ่มหายไปสรุปแล้วเนี่ยที่เรื่องต่อยแล้วเนี่ยต่อยให้ช้ำไปแล้วนะช้ำไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเอาไม่ลงเอาไม่อยู่แต่ว่าประมาทไม่ได้ด้วยเขายังเหนียวด้วยด้วยวัยตัวเลขอายุ30ปีนี้ของผู้ท้าชิงถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสภาพร่างกายของเขาดูนะครับ30ยังแจ๋วจริงๆวันนี้รางวัลที่จะมอบให้เยอะเลยนะครับทั้งคุณชุติพลทองรุจิโรจน์จรงเชงเชงจินุพุทธเอ็นไซคือพึ่ง888อโมจินเยลนะครับแล้วก็คุณวสันต์เวชพงษาจากน้ำพึ่งเวชพงษ์ด้วยยาคุณเมตราไปห่อด้วยครับโอ้โหสังเกตนาชิโร่เริ่มช้าลงแล้วนะครับเริ่มงุ่มงามงุ่มงามแล้วตอนนี้นี่ครับการยืนระยะยาวๆนะครับ
กับนักชกเก่าๆแล้วอายุ30นี่ช่วงปลายเราเห็นชัดเจนว่ามาถึงยกที่10แล้วครับขอบคุณคณะกรรมการการกีฬาอุทิศสภานะครับที่ดำเนินการจัดการแข่งขันแล้วก็คืนนี้2ทุ่มนะครับพบกับคอนเสิร์ตเสียงอีสานหมอลำซิ่งที่สนามสุพัชราศัยแห่งนี้แหละครับสองคณะใหญ่ๆเลยครับมาครับมาพักผ่อนกันครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับชกอาภารกรแล้วก็ลูกหมากตอง1เสือ11ตัวนะครับแล้วก็มีทางน้ำผึ้งเวชพงษ์ด้วยนะครับคือพึ่ง88เจ้าของเดียวกับอมชินเยลแผนนี้เป็นแผนที่ดีนะครับการต่อยกับมวยเก๋าเกมอย่างนาชิโร่ไม่แลกถ้าหากว่าไม่จำเป็นนะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับคะแนน8ยก9ยกนั้นเรานำมาแล้วไล่ไม่จนนะครับมาดูผมออกถึงยก10แล้วยังแรงตลอดนะครับนาชิโอ้ไม่เอาไม่รอไม่เปิดหน้าไม่เปิดโอ้โหก็อย่างที่เรียนไว้ครับยิ่งชกยิ่งแรงครับโนบุต้องระวังนะครับหมัดหน้านี่เฉื่อยชาหรือว่าเผลอเมื่อไหร่นี่โดนทันทีครับอย่าไปนึกอย่างอื่นมีหมัดหน้ารบกวนกระแทกไว้ก่อนตอนนี้เขาทิ้งเป็นหมัดขวาเต็มที่เลยนะครับระวังนะครับกาต้องมีนะครับซ้ายไม่ตกซ้ายไม่ตกซ้ายตกไม่ได้ครับซ้ายไม่ตกซ้ายไม่ตกโอ้ยคะแนนไปเยอะแล้วมีหมัดหน้ารบกวนไปเรื่อยโอ้โหได้เดี๋ยวให้ก็ได้ใจนะครับเมื่อขวาตรงนะครับนาชิโร่ถ้าหากว่าเขาทำได้เขาได้ใจแล้วเรารับอยู่ฝั่งเดียวมีโอกาสโดนครับเขายังมีซ้ายตัดลำตัวที่อันตรายยังเหมือนเดิมนะครับซ้ายตัดเรื่อยๆนะครับแต่พละกำลังนี่ยังคงเส้นคงวาครับนักชกจากแดนปฏิบัตินี้แม้ว่า30แล้วดูความแข็งแกร่งของร่างกายนี่สุดยอดจริงๆครับโดนเยอะนะครับดีว่าคือเราขาไม่ตายนะครับเขากะว่าต่อยลำตัวให้ขาตายไงจะได้หนีไม่ออกแต่ว่าสุริยันนี่ออกไปเรื่อยซ้ายมีหมัดหน้ารบกวนไปตลอดเลยยกนี้เรารับมากไปนะครับพอรับเราเสร็จแล้วก็โดนครับโอ้ยนาชิโร่ในซ้อมมา200ยกนะครับก่อนมาเมืองไทยถือว่าซ้อมดูเดือดมากนักมวยญี่ปุ่นถ้าบอกมาได้แชมป์ที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นฮีโร่กลับไปเลยฮีโร่แน่นอนครับเพราะไม่เคยเลยตั้งแต่สมัยโผล่กับเอเบียร่าโผล่กับฮาราด้านะครับจนกระทั่งคนสุดท้ายจาก40ปีนะครับพงศักดิ์เล็กก็ชนะได้ด้วยเขาเร่งแล้วนะครับช่วงปลายโอ้โหซ้ายสวยหมัดหน้าโอ้โหดูหมัดต่อยแบบปังเลยนะครับโอ้โหเข้ามาโมโหแล้วโอ้โหยก10ดูพละกำลังของเขาครับดูครับยังฟิตมากนะครับยังชวนสุริยันเน้นชวนทะเลาะเลยครับเอานวมกระแทกกันบอกว่ามาเลยครับมาเลยเหนื่อยเลยดูใต้ตาขวาก็เริ่มจะมีรอยช้ำเหมือนกันนะครับนาชิโร่อ้าวแล้วครับผ่าน10ยกครับโอ้ยกนี้เราโดนค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่ว่าสุริยันก็ยังไปขอแรงใจจากแฟนมวยนะครับบริเวณภายในอาคารนิมิตบุตรแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นนี่กองเชียร์ญี่ปุ่นครับยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็สมาธิเขาดีมากนะครับในการเชียร์กีฬาก็เป็นมิตรประเทศของดาวครับแม่กองเชียร์ครับทีมงานของทัวร์แร้ครับมาดูครับโอ้โหดูดินางงามช้างทั้งนั้นเลยครับวันนี้โดโดไปข้างหลังเลยพอมาเจอทีมนี้โดโดต้องหายเลยก็โดนบังซีนหมดครับโดโดก็ต้องขอบคุณครับทีมงานของทัวร์แร้เชิญยิ้มมาสร้างสีสันให้กับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงครับกับคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภานะครับที่ดำเนินการจัดการแข่งขันคุณนฤมลศิริวัฒน์ประธานกรรมธิการการกีฬานะครับแล้วก็ท่านสวศรีสุขรุ่งวิสัยครับแล้วก็คืนนี้20นาฬิกาเป็นต้นไปครับพบกับคอนเสิร์ตเสียงอีสานแล้วก็หมอลำซิ่งที่สนามสุพัชราศัยแห่งนี้นะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่บรรดาสวทั้งหลายนั้นรวมพลังจัดงานนี้ขึ้นมายิ่งใหญ่จริงๆครับขอปรบมือให้และก็ขอขอบคุณท่านครับทุกน้ำใจแล้ววันนี้หลังการถ่ายทอดแล้วก็จะได้มีมวยชิงแชมป์อีก4รุ่น5รุ่นนะครับรวมของมวยไทยด้วยครับยกที่11นะครับ2ยกต่อไปนี้ครับอ้าวเราต้องระวังให้ดีนะครับไม่แลกต้องระวังให้ดีครับออกซ้ายไปเรื่อยไม่แลกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทมิลลิเมตรนะครับอุจินเยลที่พึ่ง88 M150 นะครับสมกลิ่นนะครับจับน้ำพึ่งเวชพงษ์ยาคงไม่ตราใบห่อชกอาภารกรลูกหมากตอง1เสือ11ตัวคุณชุติพลทองรุจิโร่เจนพุทธเอ็นไซแล้วก็ต้องขอบคุณประธานของมหาวิทยาลัยนะครับกรุงเทพธนบุรี
คุณชาญชัยชัยรุ่งเรืองอธิการบดีดร.บังออนเบญชาธิกุลด้วยครับในเวลาที่เหลือต่อไปนี้ครับยกเสร็จเชื่อว่าโนบุโอะนาชิโร่นั้นจะหงายไพ่ใบสุดท้ายครับก็เดินเกียร์หน้าเต็มที่แล้วครับนักมวยจากญี่ปุ่นรายนี้ดูครับ30ยังแจ๋วจริงๆครับร่างกายหัวจิตหัวใจนี่โหเกินร้อยจริงๆครับคุณชาญชัยแข็งแรงมากดูแล้วนี่เขา12ยกไม่มีหมดแน่นอนแล้วก็เกมนี้ครบยกน่าจะครบยกครับโทแล้วไม่ท้อด้วยนะเดินตลอดด้วยไม่ท้อด้วยนะครับทางนาชิโร่ไม่ท้อด้วยวันนี้ก็ต้องชมทีมงานของสุริยันนะครับทางด้านของคุณโชคชัยเสียป๊อปทางด้านคุณสุรชาติเสียหุยนะครับหมายมันปั้นมือสร้างขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนของวีรพลสำเร็จแล้วนะครับเขาไปเป็นสถาบันหลักครับจากต้น UBC เขาเป็นแชมป์โลกแล้วที่ต้องยอมรับเหมือนกับคนละคนเลยต่อยเหลือกินเลยเหลือรับประทานเลยได้ประสบการณ์เพิ่มเยอะครับดูครับหมัดหน้าใหม่แล้วครับโอ้โหอัปคัตด้วยโอ้โหสวยงามครับหมัดหน้าสุยันนี่ต่อยแบบเก็บคะแนนไปเรื่อยนะครับดูสะสมนะครับหมัดหน้ากระแทกสะสมความเจ็บปวดให้นูโบนะครับดูครับมาเป็นหมัดตะกั่วแล้วครับน้ำหนักนั้นไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีแล้วครับน้ำหนักหมัดโอ้ยโดนใต้ตาขวานี่ฉันจะปิดเหมือนกันแล้วนะครับคุณเชษชัยครับครับเวียงไปเวียงมาครับเราใส่กระแทกยับแล้วก็วนออกข้างครับซ้ายทีขวาทีครับของนิดนึงเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากจบยกนี้แล้วแฟนมวยที่ชมการถ่ายทอดสดรวมทั้งชมสดอยู่ที่อาคารนิมิบุตรแห่งนี้จะโล่งอกสบายใจครับก็ดูต่อยนี่มีหมัดหน้าเนี่ยดูดิออกข้างนิดนึงหมัดหน้านี่เหมือนกับอัตโนมัติเลยทำงานได้ผลถึง360องศาเลยนะครับไปได้ตลอดเลยไม่หยุดด้วยต้องชมขาด้วยนะครับฟุตเวิร์กทั้งซ้ายขวานั้นถือว่าใช้จังหวะขาฟุตเวิร์กได้ดีมากต้องชมเทรนเนอร์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี่ยฮุยครับดูแลอย่างใกล้ชิดชนิดไข่ในหินนี่ครับผู้จัดการมาดูดิเข้าไม่ได้คือชกแบบให้ทางนิชิโร่รำคาญอ่ะต่อยแบบรำคาญโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าแรกไม่ได้นะครับแต่แรกยังมีเสียวนะครับต้องระวังครับสุยันครับนิชิโร่นี่เขายังแรงอยู่ครับยังไงก็ตามเชื่อสายตาครับเชื่อสายตาตัวเองว่าแจ๋วก็ผ่านพ้นกันไปครับก็ใกล้ที่จะครบยกนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกมการชกทีมสนุกครับได้เห็นการชกของสุยันอย่างเต็มรูปแบบทันทีนะครับเราเองก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศที่นำวงการหมัดมวยมาเข้าสู่ฮอใหญ่ๆอย่างนี้นานแล้วครับคุณชันชัยเป็นลักษณะเหมือนกับระดับโลกนะครับก็พยายามจะให้ดูความบอบช้ำของเราแล้วก็ของผู้ท้าชิงชาวที่ตุไทยครับแล้วเปลี่ยนช็อตไปอยู่บนอัธจันทร์หน่อยครับข้างบนนั้นก็สนุกสนานครับทางที่เครียดๆดูช็อตนี้ครับกองเชียร์ของโทระเชิญยิ้มครับให้ความบันเทิงให้ความสนุกมากครับที่อาคารนิมิบุตรแห่งนี้โทระครับนี่แหละครับใครเครียดครับท่านที่จมน้ำอยู่ท่านที่ถูกน้ำท่วมก็ดูช็อตนี้ครับไม่รู้ก็ไปหาที่ไหนมาทั้งหมด5คนสุดยอดจริงๆครับน้ำหนักไล่กันหมดเลยคนหนึ่งประมาณ140ดูครับความบอบช้ำของผู้ท้าชิงครับนาบูโอะนาชิโร่เหลืออีกต้องชื่นชมหัวใจของเผ่าพ่อครับคุณชัยทัศน์ครับชาครับยกที่11ยกที่แล้วนะครับเหลือสุดท้ายนะครับยกสุดท้าย3นาทีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งโอเชียนคาบาน่านะครับโคลอเซ่รัชดาพักผ่อนแล้วก็รีสอร์ทด้วยนะครับไปที่ซิดารีสอร์ทนะครับตอนนี้ก็ช่วงของที่ประสบอุทกภัยไปที่ซิดารีสอร์ทนครนายกนะครับอีก2ท่านที่มีความสำคัญมากนะครับคุณนฤมลศิริวัฒน์ประธานกรรมาธิการการกีฬาและสวศรีสุขร่วงวิสัยประธานคณะอนุกรรมการประธานจัดการแข่งขันในคราวนี้รวมขอบคุณครับคณะกรรมการอีกหลายๆท่านนะครับวันนี้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่วงการมวยเข้าฮอระดับชาติอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับวงการมวยบ้านเราไปด้วยแหละครับก็เป็นอาคารที่เหมาะมากนะครับจัดศึกใหญ่ๆระดับแชมป์โลกต้องที่นี่ครับต้องที่นี่ครับมาตรฐานสุดๆแล้วนะครับที่นี่อาคารวิทย์บุตรนะครับอยากให้มีมวยชิงแชมป์โลกคู่อื่นมาจัดที่นี่เหมือนกันนะครับเจ้าของสถานที่ก็คือนางแสงจันทร์วรสุมนนะครับอธิบดีกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวก็คือดร.สุวัฒน์สิทธิหล่อครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับมีนักธุรกิจนักการเมืองและก็ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วต้องการจะสนับสนุนกีฬาก็ใช้พื้นที่แห่งนี้ครับช่วยเด็กไทยของเราอาปากแล้วนะครับมาคืนกำไรในรูปแบบวงการกีฬาปลายยกเราจะเห็นอะไรดีๆครับอย่าไปล้อเล่นครับโนโบนั้นอยากจะแลกอยู่แล้วแหละครับอยากจะแลกอยู่แล้วครับเขาชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับเชิญชวนอยู่แล้วครับโนโบก็ได้สุยันยืนเฉยนะครับต้องการจะหงายไพ่ใบสุดท้ายอยู่แล้วตั้งแต่ยกที่11นะครับแล้วยกนี้ยกสุดท้ายแล้ว
แต่ก็มีเป่าปากให้เห็นเหมือนกันนะครับนาชิโร่เอาละครับแต่เขายังรัวได้อีกชุดหนึ่งเข้ามาอีกแล้วครับสุยันยับสกัดไว้นาชิโร่นี่ต้องยอมรับคุณสันชัยถ้าบอกว่าทีมงานของเสี่ยฮุยฟิตซ้อมไม่ถึงเลยยุ่งเลยครับเพราะว่าดูครับยก12ก็ยังเดินเหมือนเดิมครับครับนี่ครับเดินตลอดครับตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับนบุขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับนักชกญี่ปุ่นรายนี้ครับนบุถ้าหากว่ามีความแม่นนะครับน่ากลัวมากวันนี้โอ้โดนทรายแม่ขาเป็นเลข8เลยครับวันนี้เมาเลยครับนบุเขาไม่แม่นนะครับเดินจริงหัวใจดีจริงกล้ามเนื้อดีจริงครับความฟิตของร่างกายนั้นแจ๋วมากแต่ว่าลูกแม่นนั้นตกเป็นรองเราครับดูสเต็ปเท้าดูการฟุตเวิร์คของสุริยันครับดูครับวันนี้ทำอะไรก็สวยไปหมดครับดูครับเข้าออกหน้าหลังจังหวะสเต็ปเท้ายกสุดท้ายเห็นชัดเจนเลยครับนาบูนั้นว่ายน้ำนี่นะครับว่ายน้ำแล้วครับเปลี่ยนเป็นทั้งว่ายน้ำไปแล้วครับนาชิโร่จวนลมกับว่ายน้ำอยู่ครับแม่ต้องยอมรับวันนี้สุยันชกทำหน้าที่ได้ดีมากครับนั่นการวางแผนของเสี่ยฮุยเสี่ยป๊อปนะครับโชคชัยเราเชื่อเหลือเกินว่าทันทีที่ระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นจะมีเสียงปรบมือดังกึกก้องในอาคารนิมิบุตรแห่งนี้ก็ต้องชื่นชมนักมวยจากแดนประดิษฐ์รายนี้ด้วยนะครับแฟนๆเพราะว่าสู้เหลือเกินครับใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วครับใกล้จะจบแล้วครับเลือดบูชิโดเลือดซามูไรนะครับสู้จนนาทีสุดท้ายครับแฟนมวยปรบมือให้เลยครับภายในอาคารนิมิบุตรแห่งนี้นะครับแฟนมวยปรบให้ในขณะที่พุทธชิงครับออกอาการเห็นชัดเจนนะครับว่าเหนื่อยมากครับงานนี้เขาเหนื่อยมากจริงจริงโอ้โหดูนี่คือพยายามเพื่อสุดท้ายกองสุดท้ายแล้วนะครับก็สมศักดิ์ศรีนะครับสถาบันหลัก WBC ในพิกัด115ปอนด์ขอบคุณอีกครั้งนึงครับ M150มาซาปามกล่องสีส้มนะครับคุณมานพสวัสดีเสือ11ตัวครับคุณพิชัยกิริทิโชคอัพพารากอนสะมงคลฟิล์มคุณณรงค์ว่องประเสริฐการคุณทรงวิทย์ครับเครื่องจักรกลเกษตรไทยจำกัดแล้วก็หัวเชื้อน้ำมันดีเซลพาวเวอร์เจ็ตคุณมงคลหอมสุคนลูกชิ้นโกฮับเด่นแชมป์สูตรนะครับมิตรแท้ประกันภัยรวมถึงคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาทุกท่านเลยครับท่านสวนฤมลศิริวัฒน์ท่านสวศรีสุขรุ่งวิสัยนะครับแล้วก็ทีมงานช่อง7สีครับรวมถึงแฟนๆครับ2ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดครับเราไปฟังการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับต้องยอมรับว่ามวยคู่นี้ชกกันแบบสมศักดิ์ศรีเลยนะครับของเราเป็นแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสภามวยโลกคือสุริยันสรุ่งวิสัยนะครับส่วนนาชิโร่ผู้ท้าชิงนะครับเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA ถึง2สมัยนะครับแล้วก็ต่อยกันมาถึง12ยกต่อยกันแบบเจียนไปเจียนอยู่แต่ของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าลีลาการชกที่มีฉายาว่าไอ้หนูอัจฉริยะแล้วเนี่ยสมจริงๆเลยเพราะว่ายิ่งชกยิ่งเก่งนี่แหละครับของสภามวยโลกหรือว่า WBC ตอนนี้กรรมการมิยากาซินักกรรมการชาวญี่ปุ่นให้สุริยัน115ให้นาชิโร่113กรรมการทวุฒิปลื้มสำราญจากไทยเราให้สุริยัน119ให้นาชิโร่109คะแนนและกรรมการแจบงคิมเกาหลีใต้ให้สุริยัน116ให้นาชิโร่113ก็เป็นว่าสุริยันนะครับสรุ่งวิสัยป้องกันแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสภามวยโลกไว้ได้แบบงดงามเลยนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านศรีสุขนะครับท่านศรีสุขรุ่งวิสัยนะครับท่านสวศรีสุขจะได้ให้เกียรติคาดเข็มขัดให้กับแชมป์โลกของเรานะครับสุริยันสรุ่งวิสัยที่ชกได้ดีมากๆเลยนะครับชกได้ดีมากๆเลย
แล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบขาดร้อยนะครับ15 13 19 9แล้วก็16 13นะครับวันนี้ท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับท่านสวศิสุขรุ่งวิสัยก็ปลื้มนะครับปลื้มเพราะว่าต่อยได้ดีมากๆเลยแล้วก็ M150 นะครับตอนนี้ M150 มอบก่อนเลยครับ M150 M150 มอบเลยครับ M150 มาเลยครับมอบก่อนเลยมอบให้กับสุริยันแล้วก็ติดตามมาด้วยยาคมเมตราใบห่อมีทั้งชนิดเม็ดแล้วก็แคปซูลนะครับของห้างขยะคมเมตราใบห่อด้วยครับติดตามมาด้วยชกอ้าพารากอนนะครับชกอ้าพารากอนแล้วก็ลูกหมากตองหนึ่งชกอ้าพารากอนลูกหมากยนตราหัวม้า BKP ด้วยนะครับเอาตามเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยตอนนี้แม่ติดตามมาด้วยทาทาซีนอนเข้าไปเลยครับพาราแคปตอนนี้แล้วก็ติดตามด้วยพาราแคปมาซาบามครับลูกชิ้นโกฮับติดตามด้วยยักษ์ใส่เส้นตราหัวเสือสมกะหรี่ตังโกจับตราแปลงซื้อฟันขี้สมสกัดชนิดชนิดเม็ดเอวานะครับอโมจินเยลของบริษัทมิลิเมตรนะครับติดตามมาด้วยเจนฟูดเอนไซม์กับนายพลคนขอนแก่นศิรีนานะครับศิรีนาศิคิงคอบราโดยคุณทรงวิศักดาพงศานุรักษ์คุณธนงสวรรณดีสกินเดียวมาโนโปรวิทแล้วก็มาโนดักแฮร์ด้วยยาน้ำตราเสือ11ตัวแล้วก็ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวกล่องสีส้มเด่นแชมป์สูตรนะครับมีทั้งงามวงวานแล้วก็ที่รามินทรา18ด้วยน้ำพึ่งเวชพงศ์โดยคุณวสันต์เวชพงษาหัวชื่อน้ำมันดีเซลนะครับพาวเวอร์ติดตามมาด้วย VB Hotel ทุ่งสงนครศรีธรรมราชทวินสเปเชียลโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการแล้วก็เชงเซมอิ้วยาดมเชงเชงนะครับวันนี้มอบให้กับทางแชมป์โลกของเรานะครับให้สุริยันต์นี่ขอบคุณนิดนึงเชิญเลยครับขอขอบคุณแฟนมวยที่คอยเชียร์นะครับว่าจะทางที่เวทีและติดตามชมที่ต่างจังหวัดหรือทางบ้านขอบคุณมากครับผมท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้พักครู่เดียวก่อนครับพักครู่เดียวก่อนครับยกเดียวแล้วลานะโอเคท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ก็ทางนาชิโร่นะครับผู้แทนนะครับก็จะได้มอบให้กับเหรียญนะครับเหรียญของ WBC มอบให้กับผู้แพ้นะครับคือนาชิโร่นักมวยญี่ปุ่นในฐานะที่รับเหรียญไปก่อนแล้วก็ผู้ชนะวันนี้นะครับก็สุริยันนะครับนี่แหละครับเสื้อเวิลด์แชมเปี้ยน WBC นะครับมอบให้กับแชมป์โลกของเราในรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวทของสภามวยโลกนี่นะครับยกก่อนที่จะเอาท่านเซฮุยบอกว่าให้ศรีสุขพูดนิดนึงครับเชิญครับครับครับกราบขอบคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องแฟนหมัดมวยนะฮะวันนี้ผมดีใจมากๆนะครับที่สามารถทำให้สุริยันรักษาแชมป์ได้นะครับแล้วยังยืนยันครับจะพาสุริยันไปโชว์ตัวที่ลาสเวกัสนะครับในเดือนธันวาคมนี้ครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ไปชมไฮไลท์นะครับยกสุดท้ายนะครับไปชมไฮไลท์ยกสุดท้ายเลยครับ